ายความจะมาแนะนำตัว My name is Arun Chinapong I am a Thai attorney เซียวหลงเปามีประวัติจากกษัตริย์เซียนหลงไก่ขอทานนี่คือไก่ขอทานสูตรที่ฮ่องเต้ทรงโปรดปรานมากเรียกว่าเจียวข้าวโขงจีนซึ่งเป็นชื่อที่เซียนหลงฮ่องเต้ทรงประทานไว้ลักษณะคือรูปที่ขาจะเห็นหนึ่งครับอ๋อครับครับขาเนี่ยจะเป็นลายดำขาวดำขาวอยู่ที่ตรงนี้อาหารจานนี้มีชื่อว่าซีซาร์สลัดสลัดอันนี้มันเกิดมาในปีพ.ศ. 2467โดยคนอิตาลีนะชื่อนายซีซาร์คาดินีแล้วมีรสช่องอยู่เจ้าเจ้านั้นเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่ารสช่องสิงคโปร์ทำให้หลายคนเข้าใจว่ารสช่องเนี่ยเป็นของหวานที่มาจากประเทศสิงคโปร์แต่จริงๆมันไม่ใช่มาจากร้านสวัสดีครับนายวันนี้ผมอยู่ที่ห้างลาวัยอยู่ที่ร้านสดเชื่อมสดใช่ไหมครับร้านลุงปันซีฟู้ดนะครับวิธีก็คือว่าเราขับรถจากห้าแยกสองเนี่ยมาที่ห้างลาวัยนะครับแล้วเราเดินเข้ามากี่เมตรมา100 เมตรนะครับขวามือมีร้านชื่อลุงปันรู้สึกไหมฮะลุงปันซีฟู้ดนะครับครับแล้วก็จะเลือกอาหารทะเลได้ที่ร้านนี้ก็จะมีทุกอย่างแต่วันนี้ผมจะมาขอถามสดนี่คือผู้ชายเจ้าของร้านนะครับที่เขาทำมาต้องมาหาผู้สดนะสดช่วยสอนพวกเราหน่อยว่าเลี้ยงกุ้งมังกรเลี้ยงกุ้งที่เขาเป็นตามธรรมชาติครับแต่คือพอเลี้ยงจะดูลักษณะจะสีเราจะไม่สว่างครับสีอาจจะไม่สว่างแล้วมันเจ็ดสีอะไรเหมือนตัวนี้คือสีคุ้มกุ้งมันจะสีครับลักษณะคือรู้ที่ขาจะเห็นเด่นครับอ๋อครับครับขาเนี่ยจะเป็นลายดำขาวดำขาวอยู่ที่ตรงนี้ครับครับแล้วอีกสายพันธุ์นึงคือกุ้งมังกรเขียวครับกุ้งมังกรเขียวโดยส่วนมากคนจะนึกว่าตัวนี้เป็นกุ้งมังกรเจ็ดสีครับแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ครับนี่คืออีกสายพันธุ์เป็นกุ้งธรรมชาติเหมือนกันครับเนี่ยลักษณะของกุ้งจะไม่เหมือนดูที่สีครับขาจะไม่เหมือนกันเลยครับเห็นได้ชัดอ๋อจริงจริงใช่ครับครับครับผมแล้วก็มีแบรนด์นึงแบรนด์นี้คือเหรียญโดยทั่วไปวันนี้ยังไม่มีกุ้งเลี้ยงครับอ๋อครับกุ้งมังกรเลนอันนี้อะไรนะฮะกุ้งมังกรเลนครับกุ้งมังกรเลนใช่ตัวนี้จะเห็นโดยทั่วไปครับออสการ์มาทั่วไปแล้วก็อะไรแพงสุดอะไรถูกสุดครับกุ้งมังกรนะครับรสนิยมจะใช้กุ้งเจ็ดสีนี่แหละคือแพงสุดแล้วแพงสุดครับกิโลเพจก็ประมาณ3,500ต่อกิโลครับแล้วก็กุ้งเขียวเนี่ยกุ้งเขียวจะอัพไซด์ลงมาหน่อยครับอัพอีกลงมาหน่อยคือราคาประมาณ2,000 บาทอันนี้คือต่อกิโลนะต่อกิโลครับกิโลนะไม่ใช่ตัวละนะครับครับแล้วอย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นเลยไอ้คุณบอลเลนนี่ครับไม่แพงครับโลละ2,000 บาทอ๋อครับอันนี้เขากำลังโบกมือลาแฟนๆประเทศผักนะครับครับวันนี้ขอบคุณสดมากที่มาให้ความรู้ดีครับครับขอบคุณครับ